ดีครับทุกคนตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะไปบ้านของกระเต้อาสยามดอกก้นดอกก้นดอก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 พ่อเขาก็นัดไว้นานมากนะว่ากระแตเนี่ยก็คิวทองมาก็เลยต้องนัดล่วงหน้ากันนี่นัดล่วงหน้ากันประมาณเดือนกว่าชวนเราไปกินข้าวชวนเราสองคนไปกินข้าวทุกคนหิวมากทุกคนตอนนี้เดี๋ยวอย่าเพิ่งหิวที่ผมตื่นเต้นมากๆคือทุกคนก็น่าจะรู้บ้านเขาคือแบบอลังมากเขาเป็นคนที่เก่งนะเขาเป็นศิลปินเขาเป็นทั้งนักธุรกิจตอนนี้เขาขายเครื่องสำอางเขาเป็นแบบว่าโอ้โหเราจะไปถ่ายเครื่องสำอางเขาด้วยแหละคือเขามีห้องที่เขาเรียกว่าอะไรเทวสถานเหรอไม่ค่ะผมก็เรียกไม่ถูกแต่เอาเป็นว่าต้องถามเขาว่าเขาเรียกห้องนี้ว่าอะไรดีกว่าแต่ก็คือเป็นห้องเหมือนแบบห้องไหว้ห้องไหว้ห้องเหมือนอะไรอย่างนั้นอ่ะห้องที่เขาบูชาแต่กระแตเนี่ยเป็นสายมูตัวจริงสายมูตัวจริงลึกแบบสุดๆเลยแล้วห้องที่เขาบูชาไหว้พระของเขาเนี่ยเขาจริงจังหนักมากเขาทำแบบโอ้โหไม่น่าจะมีบ้านหลังไหนไม่เคยเห็นอ่ะสวยขนาดนี้แล้วทำอลังยิ่งนี้แล้วที่อลังไปกว่านั้นก็คือราคาในการสร้างของเขาเนี่ยผมกล้าพูดนะว่าเป็นล้านหรือ10ล้านหรืออะไรไม่รู้เลยงงอ่ะเขารักของเขาแต่เดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันว่าของจริงเนี่ยเป็นยังไงเราจะไปดูว่าดีเทลมูลค่าทั้งหมดเนี่ยจริงๆเนี่ยยังไงไใช่แต่เดี๋ยวเราจะไปกินก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเรากินก่อนแล้วเดี๋ยวเราถ่ายคลิปดูกันนะจ๊ะนี่เราเข้ามาอยู่ในบ้านของคุณกระแชนะคะแล้วก็แล้วคุณช่วยดูโต๊ะเขาดอกไม้จริงด้วยครับอ๋อดอกไม้โอเคดอกไม้ปลอมแล้วเทียนเนี่ยก็แบบเป็นเทียนแบบว่าโอ้โหร้อนมากเลยนะฮะโอ้กับอีกอันหนึ่งที่ผมเข้ามาแล้วผมรู้สึกว่าตกใจมากเลยคืออันนี้นะครับมันสวยมากแล้วผมก็เพิ่งรู้ว่ามันไม่ใช่ต้นจริงทุกคนเขาไปหาที่ไหนวะเนี่ยคงจุ้ยหมดเลยเฮ้ยไดวนที่ฉันอยากได้แต่ฉันไม่ได้นี่ถ่ายให้ดูบันไดวนโอ้โหฮะตอนแรกเป็นแค่สี่เหลี่ยมนี่แหละแล้วไปมาทำไมต้องทำวนแบบกระทุ้งแต่ทำวนมันก็เวิร์กจริงๆนะมันก็สวยจริงๆนะของเราไม่มีที่ให้ทำนะบีนะเป็นบันไดวนไอ้น่าจะตกบันไดแบบเป็นไปได้กับอีกอันนึงนะผมรู้สึกว่าผมถูกโฉลกมากไม่ใช่บาร์ตรงนี้นะทุกคนมันคือตรงนี้กี้พี่แอบลงไปแล้วพี่เห็นคราบตรงนั้นเลยถามเขาว่าอันนี้หมาหรืออะไรครับอ้วกอ้วกแมวอ่ะอ้วกคนอ้วกคนอ้วกคนโน่นอันนึงแล้วตรงนี้ก็มีอันนึงบ้านนี้นี่ปาฏิหาริย์จริงเลยขอบคุณมากนะครับกระแตเปิดบ้านให้พวกเรามากินข้าวเทวไลเทวไลนี่ไฮไลท์เดี๋ยวผมจะถามอะไรเยอะนี่เดี๋ยวให้หวยรับงานถูกกันทั้งบริษัทเลยจริงปะเนี่ยอันนี้เรื่องจริงตาอ่ะมันถามว่าแม่หวยออกอะไรแล้วนี่ก็หลับตาแป๊บนึงแล้วเลขมันขึ้นมาก็เลยพูดตามนั้นแล้วก็เป๊ะไม่บวกไม่ลบ6 ใบจริงปะเนี่ยจริงไม่รู้เหมือนกันว่าแต่เชื่อไหมถ้าผมโทรถามอ่ะไม่ถูกหรอกจริงผมขอถามอีกอย่างนึงกระแตอันนี้สวยมากได้ใช้ไหมไม่ไปถามเขาว่าเราอ่ะใช้ไหมแล้วจะบอกว่าเดี๋ยวจะบอกทุกคนว่าเนี่ยเสียตังค์เพิ่มมาบ้างทุกคนทำไมอ่ะหินหินหินสีดำเนี่ยตอนแรกมันเป็นสีฟ้าที่แกทำเป็นโมเสกสีฟ้าเหมือนโรงแรมอ่ะโรงแรมชอบทำสระว่ายน้ำเป็นสีฟ้าทำเสร็จแล้วด้วยนะปูเสร็จหมดแล้วแล้วประเด็นที่ป๊อปชวนไปทานดินเนอร์วันนั้นสระผมมันเป็นสีนี้ก็เลยรื้อโอ้แล้วก็ได้กลายเป็นสีนี้แต่ว่าเอาจริงมันสบายใจกว่าเพราะว่ามันเข้ากว่าเข้ากว่านะมันเข้ากว่ามันเข้ากว่าเยอะเลยแหละถ้าอยู่บ้านนี้ก็ไม่ออกนะจริงมันดูมุมจิ๋วเยอะจังเลยเนี่ยทุกคนดูสิโอ้โหผมชอบเข้าใจไหมแต่พอมีเมียปุ๊บไม่ได้ไงมีก็ควรต้องดูเป็นมุมนี้ละนั่นน่ะสิไปผมว่าเราควรจะเริ่มกินข้าวกันเถอะครับว้าวอันนี้ข้าวใส่มันกุ้งเอ้ยอันนี้กินได้
นี่คือจานเด็ดของบ้านนี้คอหมูย่างทอดเออแล้วน้ำจิ้มเนี่ยคือทำเองด้วยไหมครับทำเองทุกอย่างโอ้โหที่ให้คุณก่อนเนี่ยไม่ใช่ว่า lady first นะเขาจะรู้ว่าผมกินได้หรือผมกินไม่ได้หมูแม็กกี้นี่เอามานะผมลองกินดูเรากำลังจะไปชมเทสรุปดูแล้วเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่านี่เทวาลัยทุกคนตอนแรกผมคิดว่าเขาเรียกว่าเทวาสถานจริงจังอ๋อเปิดให้คนอื่นเข้าโอ้โหขึ้นมาดูโอ้โหจริงจังเหรอพี่บ้านกับ20ปีแล้วองค์นี้จะเป็นองค์แรกเลยก็เลยเอาท่านมาตั้งก่อนพระแม่การีเป็นอวตารของแต่อันเนี้ยเป็นจุดเทียนจริงละใช่ก็ไหว้จริงสวดจริงแล้วแต่ว่าองค์จริงๆที่อยู่ห้องบ้านเดิมอ่ะยังมาไม่หมดอ๋อยังไม่มีเวลาแล้วก็ห้องยังไม่เสร็จดีเพราะยังเหลือตกแต่งอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเห็นที่ไหนจริงจังขนาดนี้เลยครับเออสุดอันนี้พระพิฆเนศก็จะมีองค์ใหญ่แต่ว่าอันนี้เอาองค์ที่ได้มาจากอินเดียมาวางก่อนองค์นี้คือองค์ที่เอามาจากวัดใหญ่สุดของประเทศพระพิฆเนศที่รวยที่สุดในโลกอ่ะที่อินเดียใช่ไหมใช่วัดที่ใหญ่สุดที่อินเดียใช่อย่างนี้แปลว่าเราต้องมีคนเขาแบบช่วยออกแบบให้ไหมพี่ใช่ปะก็ปรึกษาพี่ๆกรมศิลปากรแล้วก็มีช่างโอ้โหมาจริงจังไม่งั้นเดี๋ยวทำแบบถึงเนาะชั้นห้องนี้นานมากเกือบ2ปีกว่าโอ้โหแต่ตารางหมดเลยตรงนี้จะเป็นองค์พระพิฆเนศองค์ใหญ่จะตั้งอยู่นี่อ่าเป็นซุ้มพระพิฆเนศเป็นซุ้มไว้ตรงนี้จะเป็นพระแม่ลักษมีแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นพระพุทธอืมที่ตะวันออกแต่ว่าใช่แต่พี่แต่คือก็ไหว้ทั้งพุทธและแขกใช่ไหมแต่ว่าองค์ประธานพี่แต่จริงพระแม่กาลีแต่ว่าสั่งปั้นที่อินเดียรอประมาณอีก3เดือนท่านจะมาไปรับเองไหมไปรับเองไหมคิดว่าต้องไปดูงาน 2-3 รอบกว่าจะถึงจะมาใช่ตอนนี้ไปสั่งแล้วสั่งขึ้นองค์ออกแบบเรียบร้อยอันนี้ก็ข้างในทำเป็นพระพิฆเนศ9ปางอันนี้ก็ใช้จิตกรมาว่าปางสมาธิปางแห่งความรักปางค้าขายร่ำรวยปางอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆถ้ามี108ปางแต่ว่าพี่จะเลือกปางที่เหมาะกับตัวเราที่มีพระม่านเพราะว่าเวลาท่านไม่ได้มีใครมาไหว้เหมือนวัดแขกเขาก็จะปิดเออแล้วอย่างเงี้ยอันเนี้ยทำมาจากอะไรอ่ะอันนี้ก็เป็นคิตตันหมุนอันนี้ก็สั่งทำสวยนะอันเนี้ยเป็นแบบวิวแขกๆหน่อยเนี่ยแต่ประตูนี้พี่แต่ก็ทำสองแต่ประตูสวยมากเลยทองคำเปลวแล้วก็อัดเข้าไปข้างนอกอ่ะจะเป็นแบบทรงยุโรปเพราะว่ามันจะต้องเข้ากันแต่พี่แต่ทำสองฝั่งก็เลยฝั่งนี้เป็นยุโรปตรงนี้มันเลยหนาหน่อยเพราะว่ามันต้องทำแกะดับเบิ้ลดูแบบฝรั่งข้างในคืออินเดียใช่บางเศรษฐีเป็นเกี่ยวกับเหมือนกินอยู่อุดมสมบูรณ์บางเศรษฐีร่ำรวยบางเดียวกันเนี่ยสี่กรเหมือนกันใช่คุณสองคนนี่เศรษฐีคู่เลยนะคะนี่สู้ไม่ได้จากนิดพูดจริงเราต้องพูดว่าเราสู้ไม่ได้ค่ะบ้านเขาแบบว่าเท่ากับหมู่บ้านเราเลยค่ะไม่ได้บารมีพ่อถ้าเราไม่นับบารมีพ่อผมมาสู้คุณไม่ได้นะเศรษฐีผมจะบอกให้เนาะวันนี้ขอแป้งด้วย1ตลับขอแป้งด้วย1ตลับสำคัญสุดเขาบอกว่าห้องนี้หลักล้านแต่กี่ล้านอ๋อโหมี10มูลค่า10 โอ้ no มันแกะสลักหมดเลยในอย่างไม่แต่ว่าจริงๆนะพวกงานดีเทลพวกเนี้ยไม่ใช่ว่าใครก็ทําอ่ะอันนี้ก็โดนเยอะเนี่ยประตูเนี่ยเป็นทองอันนี้คือทองคําเปลวทองเปลวใช่แล้วต้องเป็นทองที่เป็นทองร้อยอ่ะที่เค้าเอามาปักนี่งั้นมันยังไม่ติดเหมือนทองพระอ่ะที่เค้าทองเปลวแล้วก็แต่ก็ให้เค้าปัดทั้งห้องเลยตอนแรกไม่ได้ปัดนะเป็นดําๆแต่พอรู้สึกว่ามันจมๆนะพี่น้องเวลาแบบมันยังไม่ได้ปัดมันก็ขึ้นมันก็พองขึ้นมาแล้วถ้าหลุดก็คุณก็ซื้อมาแปะให้เขาเพิ่มนะคะ
เดี๋ยวผมไปแล้วเข้าใจฟิลนะถ้าคนอ่ะที่ชอบอะไรจริงๆอ่ะมันคือมันคุ้มค่าเข้าใจใช่ไหม appreciation จริงคือเรื่องของเรื่องอ่ะพี่แต้มเหมือนแบบขอพรเอ้ยขอให้ยอดได้แบบเท่านี้เท่านี้ร้อยล้านแล้วก็ได้แบบจริงปุ๊บเราก็ทำให้ท่านเพราะว่าพี่จะบอกว่าจะทำเทวาลัย9,000,000อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ขอนะพรมอะไรอย่างเงี้ยมีเรื่องราววันนั้นอะไลฟ์ปกติพี่แต้มก็ไลฟ์แบบประมาณแบบว่าครั้งนึง 2-300,000 อะไรเงี้ยได้ยอดแค่นี้โอ้โหเยอะแล้วอะไลฟ์ครั้งนึง 2-300,000 ก็ดีใจแต่ว่าวันนั้นอะจะเลือกพรมนี่แหละแล้วเลือกไม่ได้ทันทีแล้วมันมีผืนนึงอะก็คือผืนนี้3-400,000กว่าบาทอีกผืนนึง100,000กว่าก็แบบอยากได้400,000จังแต่แพงจังก็เลยบอกแม่ว่าคืนนี้ถ้าแม่ชูสอันนี้ขอให้หนูไลฟ์ได้ยอดเยอะๆอะไรประมาณนั้นแล้วก็วันนั้นไลฟ์ได้1,500,000ถูกได้ยอด1,500,000วันเดียวแล้วได้พรมมา4 พรมก็เลยบอกแม่ว่าโอเคแม่เลือกพรมนี้แล้วกันก็แม่ให้อะไรนี้ก็เป็นความเชื่อนะว่าแบบเออจู่ๆก็ได้ยอดมันพุ่งมาเลยแต่พี่แต่ไม่ได้ขอพังเพื่อนะขอค่อยๆขออยากได้องค์ใหญ่ขอยอดนี้อะไรเงี้ยเพราะองค์ที่จะปั้นก็3,000,000เหมือนกันเป็นหินอ่อนอ๋อเป็นแกะหินอ่อนเป็นหินเลยเพราะมันจะมีพลังมากกว่าเป็นไวท์มาร์เบิลมันกับการทำบ้านแต่หินอ่อนอินเดียนี่คือปังนะใช่พ่อแม่ที่วัดอินเดียมีอยู่วัดนึงเป็นแกะสลักหินอ่อนนี่แหละคิดซะนี่ก็ขอเหมือนกันขอหมดถึงจะทำอันนี้นะแบบเหมือนช่วยนำทางสิ่งดีๆเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าจะนั่งเฉยๆแล้วขอไม่ได้มันก็ต้องทำด้วยจะทำในทางที่ถูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วท่านก็เหมือนส่งสิ่งดีๆมาอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเราคิดดีทำดีมันก็จะได้ดีนะคะใช่อันนี้ก็เป็นแนะนำว่าถ้าเกิดใครแบบว่าไม่ได้ไปวัดอะไรเงี้ยแล้วอยากแบบมีบารมีมีศีลเพิ่มใช่ไหมทำที่บ้านได้ที่วัดอย่างเงี้ยแต่ก็ชอบทำที่บ้านก็ถือศีล8ก็นอนนี่ไม่นอนฟูเที่ยงก็คือวิการะโภชนาต้องหลังเที่ยงไม่ทานอะไรแล้วก็ไม่น้ำหอมแถบเครื่องแต่งปรุงอะไรก็ไม่ต้องแค่นี้ก็ครบ8ข้อละเพิ่มอีก3ข้อก็นอนนี่ปฏิบัติอยู่นี่อย่างเงี้ยศีล8ก็เลยชอบอยู่ห้องนี้ร่มเย็นดีดูสงบร่มเย็นนี่แอร์ยังสีดำอ่ะใช่แอร์บ้านนี้เขาสีดำหมดทั้งหลังนะแอร์สีดำหมดทั้งหลังนะจ๊ะยอดได้เวลาไปปาร์ตี้เราเป็นหินอย่างค่ะใช่บาปครึ่งบุญครึ่งนึงเราไปแฮงเอาท์แฮงเอาท์หนุกนานใช่ไปครับไปครับขอบคุณนะคะเดี๋ยวไว้มาไหว้กันตัวสวยแต่เช้าเลยนะคะรีบๆกินนะคะเดี๋ยวมันจะสายนะคะเราตื่นแต่เช้าเพราะว่าลูกของเรานั้นจะต้องไปโรงเรียนวันนี้เป็น intercultural day นางเรียนโรงเรียนอินเตอร์เพราะฉะนั้นก็จะมีหลายเชื้อชาติเขามีเป็นเหมือนแบบเป็นกึ่งแบบเคารพธงชาติแล้วก็มีเด็กออกมาโชว์ออกมานู่นออกมานี่ซึ่งมีก้าเนี่ยได้รับเลือกให้ถือธงชาติไทยทูตไมตรีของเรามีก้าคุณฝากถือหน่อยสิคะสวัสดีครับผมไม่ไหวครับผมต้องหาอะไรกินก่อนละครับคุณเนี่ยตื่นมาบอกบีเดี๋ยวอยู่เอากล้องถ่ายนะเอากล้องถ่ายใช้เมียเนี่ยเก่งเป็นที่หนึ่งนี่คือชาที่สุดที่ผมตื่นเลยทุกคนผมก็ถามในใจนะว่าทำไมกิจกรรมมันต้องเช้าขนาดนี้เอาจริงวันนี้ตื่นเต้นนะตื่นเต้นทำไมเพราะว่าไม่กล้าถือธงนี่ขนาดแค่ถือธงนะไปที่โรงเรียนแล้วครูเขาบอกว่ามีก้าได้รับเลือกใช่ไหมคุณพ่อไม่เคยมีความรู้สึกแบบว่าภูมิใจแบบนี้แต่ฉันต้องระวังตัวเองมากเวลาฉันไปไหนมาไหนฉันอยากจะขอฉันมีก้าที่ถือธงชาติไทยแต่ฉันแบบไม่มาพี่จะเป็นแม่แบบนี้ไม่ได้เหมือนล็อกปากตัวเองเนี่ยจ้านะต้องไปเอาที่โรงเรียนค่ะสิคะทำไม
เพราะว่าคุณครูเขาเก็บไว้ให้ค่ะตายตายช้าแล้วตุนมือนี่ไงนี่ไงนี่ไงตายเลยนะไปหยิบมาไม่หยิบให้นี่นี่ต้องดึงการ์ดแบบผมนี่การ์ดไปโรงเรียนพอมันนี้มาถึงปุ๊บนะแล้วตบมือตบมือโอเคนะมาละมาละมาละรีบวิ่งมาละโอเคว่าแต่ดีใจร้ายมากบัตรไหนอยู่ติดกันอย่างงี้ไม่ใช่ไม่ใช่ผมอยู่ผมอยู่ที่นึงวันนั้นใส่ไปโรงเรียนแล้วผมเอาไปวางที่นึงในสตูดิโอใช่คิดว่าการ์ดวางอยู่คู่กันแล้วหยิบแต่ของตัวเองไม่สร้างมาเนี่ยร้องไห้เลยมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เนี่ยคะให้เขาดูนะครับโอ้โหตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นคะมีเช้าอยู่เหรอคะไม่ต้องทำเป็นเช้าเลยค่ะเมื่อกี้นี้ให้เลือกรองเท้านี่อุ้ยจะเอารองเท้าคู่ใหม่อยากจะใส่ส้นสูงคู่ใหม่ใช่รองเท้าคู่ชื่อบอลเลียที่ดีที่สุดอ๋อต้องอย่างนี้ทุกวันอ๋อโอเคคล้ายๆแต่ดีเลยตอนเช้าพูดไม่ค่อยเก่งแต่ทำไมรู้ไหมคะพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจเลยนะคะเงียบตามเขาไปที่จิมนั่นแหละค่ะให้เราอ่ะไปที่จิมก่อนเลยก็คุณไปที่คลาสคุณนะบอกเขาสิคะว่าธงชาติอันนั้นคือธงอะไรเอลกวาดอร์เอลกวาดอร์นะคะไม่ใช่เอลกวาดอร์แต่เป็นเอลกวาดอร์นะคะเดี๋ยวเขาเดินมาหาเราใช่ค่ะมีหนุ่มสเปนคนนึงนะคะเรามาดูเพื่อนโชว์ไม่ได้มานั่งนวดให้พ่อโอ้ตายตายตายนายเกิดอะไรเกิดอะไรเจ็บนี่พอดนี่รองเท้าค่ะอยากจะใส่ให้ได้วันนี้ก็เท้าเปล่าไปก่อนนะคะอยากจะใส่สวยนี่ถ้าไม่ได้ถ่ายนี่พ่อไม่ทำให้นะพ่อเขาบอกว่า do it for the gram นะนี่เวลาทำแล้วมันจะกระจี้หัวใจใช่ไหมคะเช้านี้รีวิวคุณพ่อเช็ดเท้าค่ะเพราะว่าลูกสาวที่อยากใส่รองเท้าส้นสูงสรุปรองเท้ากัดเท้าค่ะนี่เสร็จแล้วค่ะไม่ขอบคุณเลยหรอคะไม่ยังไม่ขอบคุณ